วัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยมีเซรั่มอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าสนใจมากๆมารีวิวฝากทุกคนกันอีกแล้วนะคือเซรั่มตัวนี้นะทุกคนคือมันว้าวมากไม่รีวิวไม่ได้นะคะเป็นเซรั่มที่เราสามารถผสมเองได้ผสมให้แบบตามเฉพาะสูตรของตัวเองของแต่ละคนเลยนะเลือกตามสภาพผิวของแต่ละคนแล้วก็ผสมออกมาได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะนี่ให้ดูกล่องก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็น Artistry นะคะตัวนี้เนี่ยคือเบสซีรั่มของเขานะคะส่วนกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะคือเป็น Amplifier ก็คือเป็นสูตรแต่ละสูตรที่หนูเลือกมาตามเฉพาะผิวของหนูเองนะคะก็ได้มาตามนี้เดี๋ยวจะมาบอกอีกรอบนึงว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็เขามีอะไรบ้างนะนี่ขวดของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยคือผสมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหนูก็ใช้มาประมาณเกินครึ่งเดือนแล้วด้วยนะคะก็เห็นผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่า Artistry Signature Select Personalized Serum นะคะแต่ว่าเรียกง่ายๆว่า Artistry Select Serum แล้วกันเนาะตัวเนี้ยจุดเด่นแล้วก็ข้อดีของเขาเลยนะคะที่มันน่าสนใจมากจนนุ้ยต้องหยิบออกมารีวิวให้ทุกคนดูกันเนี่ยคือเขาสามารถผสมได้ตามเฉพาะสูตรของแต่ละคนนะคะสำหรับ Amplifier ทั้งหมดที่เขามีนะคะเขามีอยู่ทั้งหมด5สูตรนะคะก็เราสามารถเลือกออกมา3สูตรได้ตามสภาพผิวของเราสีฟ้าเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นตัว H นะคะก็คือตัวนี้ช่วยเติมน้ำให้ผิว Amplifier ของเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้ต่อไปนะคะเป็นสีนี้นะคะสีนี้เนี่ยเขาสัญลักษณ์เป็นตัว W นะคะอันนี้ก็คือเขาช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะก็พวกเติมเต็มริ้วรอยต่างๆร่องลึกร่องแก้มตีนกาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นุ้ยเลือกมานะคะก็เป็นตัวสีขาวตัวสีขาวเนี่ยเป็นตัว S นะคะสำหรับสีขาวตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของการแบบลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวรอยจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอกันพวกคนที่มีฝ้ากระอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตัว S นี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจาก3ตัวนี้นะคะเขาก็มีเป็นตัว B นะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสแล้วก็ตัว F นะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวให้ผิวดูเฟิร์มขึ้นดูเต่งตึงขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็ขั้นตอนการผสมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะก็แกะพวก Amplifier ต่างๆนะคะ3ตัวที่เราได้เลือกมาเนี่ยก็คือแกะมาแล้วก็คือในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีรูปบอกอยู่แบบนี้นะคะว่ามันใช้ยังไงนะก็คือบิดตามรูปของเขาเลยนะคะแล้วก็พอเราผสมทั้ง3ตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เขย่านะคะแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยได้เซรั่มแบบสดใหม่เฉพาะตัวของเราจริงๆซึ่งก่อนที่นุ้ยจะเลือกสูตรของตัวเองมาเนี่ยนุ้ยได้ไปตรวจผิวด้วยนะคะนี่อันนี้คือนุ้ยไปตรวจผิวมานะคะที่แอมเวย์สำนักงานใหญ่นะก็เขาก็ตรวจมาว่าปัญหาผิวของเรามีอะไรบ้างนะคะซึ่งปัญหาผิวของนุ้ยเนี่ยหลักๆเลยคือรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบพวกฝ้ากระที่มันแบบฝังอยู่ข้างในที่อาจจะมันยังแบบมองเห็นไม่ชัดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแบบพวกเริ่มมีริ้วรอยแล้วนี่แก่แล้วเริ่มมีริ้วรอยแล้วนะคะนอกนั้นก็คือแบบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะก็หลักๆปัญหา3ปัญหาหลักๆของนุ้ยนะคะก็เลือกมาได้3สูตรตามนี้นะคะก็คือลดริ้วรอยเติมความชุ่มชื่นแล้วก็ลดพวกจุดด่างดำอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสูตรของนุ้ยเองนะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อแบบเป็นขวดที่เป็นเบสซีรั่มอย่างเดียวมาใช้ได้นะคะก็คือเราจำเป็นจะต้องซื้อพวกแอมพลิฟายเออร์พวกนี้ด้วยก็คือตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเราซื้อตัวนี้ตัวเดียวมาใช้ได้มั้ยซึ่งตัวเบสซีรั่มตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้พวกแอมพลิฟายเออร์พวกนี้นะคะทำงานได้ดีขึ้นถึง 175% ก็คือเขาต้องทำงานร่วมกันแล้วเขาจะเห็นผลได้ดีมากขึ้นนะเราหนูชอบตรงที่แบบมันมีความสนุกในการที่แบบว่าเราได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเราเองจริงๆสำหรับตัวนี้หนูใช้มาเกิน14วันแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ลองใช้ต่อเนื่องมาตัวนี้เป็นเซรั่มตัวแรกที่เลือกที่จะหยิบขึ้นมาใช้แบบอย่างในเวลาที่เราแบบรีบๆตอนเช้ารีบๆไม่มีเวลาหรือว่าตอนเย็นที่แบบง่วงมากถ้าเลือกทาได้แค่ตัวเดียวก็คือจะหยิบตัวนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะนุ้ยมีความรู้สึกว่าแบบมันมีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วอะที่เราต้องการนึกออกไหมคะแต่ว่าจะบอกว่าการทาสกินแคร์ให้ได้ผลเนี่ยจริงๆแล้วอะถึงแม้ว่าตัวนี้จะแบบได้ทุกอย่างแล้วเป็นเซรั่มที่ครบทุกอย่างแล้วสำหรับตัวเรานะแต่ว่าการทาพวกครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าหน้าที่มันไม่เหมือนกันนะตัวนี้เราอาจจะทาลงไปบำรุงให้มันล้ำลึกให้มันมีการฟื้นฟูผิวของเราให้ดีมากขึ้นส่วนเวลาเราทาครีมมอยเจอร์ไรเซอร์อะไรเงี้ยมันก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นช่วยล็อกไอ้พวกนี้ไว้ใต้ผิวแล้วก็ทางแบรนด์เขานะคะเขามี2สูตรแนะนำนะคะสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองจะใช้อะไรดีอะไรเงี้ยก็มาดูตามอายุของตัวเองก็ได้อย่างถ้าเกิดว่าสาวๆ20นิดๆ นะคะแบบยังอายุไม่เยอะอะไรประมาณนี้ก็จะแนะนำให้ใช้สูตรเป็นตัว H
ตัว S นะคะแล้วก็ตัว B ก็คือเติมความชุ่มชื่นลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับสาวๆที่อายุยังไม่เยอะนะคะที่อยากได้ความกระจ่างใสเป็นหลักอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีอีกสูตรนึงนะคะเหมาะกับสาวๆที่อาจจะมีอายุเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกังวลในเรื่องของริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัว Hตัว F นะคะแล้วก็ตัว W ก็คือช่วยในเรื่องของแบบลดเลือนริ้วรอยให้ผิวกระชับแล้วก็เติมน้ำให้ผิวสำหรับเรื่องราคานะคะราคาของเบสซีรัมเนี่ยจะอยู่ที่ 1,072 บาทแล้วก็ตัวแอมพลิฟายเออร์ของเขานะคะเขาจะราคาไม่เท่ากันนะคะราคาเนี่ยมันก็จะเกาะกลุ่มอยู่ประมาณ800ถึง 1,000 พันนิดๆ 1,200 อะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงมากสำหรับผลิตภัณฑ์แบบนี้นะทุกคนคือตั้งแต่ใช้มารู้สึกว่าแบบผิวมันดูโอเคมากขึ้นนะคะเรียกง่ายว่ามันดูแบบมันดูดีขึ้นแบบรวมๆตอนที่นุ้ยลองใช้ตัวเนี้ยก็คือมีการใช้ตัวอื่นด้วยแต่ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวใหม่มาใช้พร้อมๆกันนะคะคือตัวใหม่ก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นก็คือเป็นตัวที่เคยใช้เดิมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็คือถือว่าดีมากแล้วก็เป็นลูกรักตอนนี้นะทุกคนสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ของเขานะคะมีชื่อว่า Artistry Thailand ExclusiveFrom Amway นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็น YouTube นะคะเป็น YouTube Amway TH Official นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลอะไรต่างๆของเขาได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมารีวิวเซรั่มที่แบบน่าสนใจมากๆตัวนึงอันนี้ชอบมากจากใจนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะจริงๆสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวฝากกันอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย